สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับ Opinion Rewards นะครับก็เป็นแอปทำแบบสอบถามนะตัวนี้เนี่ยเป็นทำแบบสอบถามสั้นๆ นะครับสะสมเข้าเงิน Google Play Store นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งได้มาเมื่อวาน1ชุดนะครับแล้วก็วันนี้เข้ามาอีก1ชุดนะวันนี้เนี่ยวันที่ผมอัดคลิปนะครับมันขึ้นวันที่9แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย6:40 นะครับจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นวันที่8นะแต่ว่าผมลืมทำนะครับโอเคมาอัดคลิปเลยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยเราจะได้ขั้นต่ำอยู่ที่3.08 บาทนะครับให้ตอบสั้นๆก็คือ3เขาเรียกว่าอะไร3ข้อนะครับแล้วก็ตอบไปโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับได้มา3บาทกับ8สตางค์นะครับตัวนี้เนี่ยแต่ละยอดเนี่ยเราจะอยู่ได้1ปีนะครับซึ่งผมจะหมดอายุวันที่5มกราคมนะครับก็ประมาณนี้คือผมเล่น2 ID นะสำหรับแอปนี้นะครับซึ่ง ID นี้เนี่ยนานๆมาทีเหมือนกันนะเป็นเดือนนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็อาจจะเดือนกว่านะตัวนี้เนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ยเดือนหนึ่งมาประมาณ2ครั้งนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะก็ประมาณนี้มาดูในส่วนของเดือนมกราคมนะครับมา3ครั้งกุมภาพันธ์มา2ครั้งนะครับมีนาคมมา2ครั้งเมษายนมา2ครั้งนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมมาวันที่7วันที่8เลยนะครับ2วันติดนะครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวยอดขึ้นมาละเป็น32.60 บาทนะครับก็ประมาณนี้เลยอ่ะโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ